ี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565ผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบกาลนานในปีพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาพวกเราชาวไทยต้องพบกับเหตุการณ์ต่างๆหลายอย่างเราต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเราต้องประสบกับอุทกภัยในหลายพื้นที่ผมขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของข้าราชการบุคลากรเจ้าที่ภาครัฐองค์กรภาคเอกชนอาสาสมัครและพี่น้องชาวไทยทุกคนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งส่งมอบกำลังใจและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคนไทยด้วยกันทำให้ได้เห็นถึงพลังแห่งความรักและความสามัคคีที่มีอย่างเต็มเปี่ยมในจิตใจคนไทยทุกคนจนวันนี้พวกเราสามารถเดินหน้าก้าวพ้นอุปสรรคต่างๆมาได้ด้วยดีในศักราชใหม่นี้ถือเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่โดยนำเอาประสบการณ์ในปีที่ผ่านมามาเป็นบทเรียนในการปรับวิถีชีวิตเพื่อที่จะได้ดำรงตนอยู่ด้วยความมีสติรอบคอบไม่ประมาทและตั้งมั่นในความสามัคคีปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติโดยรวมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนจะได้ใช้ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ร่วมกับครอบครัวและญาติมิตรรวมทั้งปฏิบัติตนให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดตลอดจนการเดินทางสัญจรโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อทำให้เทศกาลปีใหม่นี้มีแต่ความสุขความทรงจำที่ดีและก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยพลังต่อไปเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565ผมขออัญเชิญอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายทั้งปวงมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งและสำลิดผลในสิ่งพึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกันสวัสดีปีใหม่2565ครับ